สวัสดีครับ FC พี่น้องคุณผู้ชมครับวันนี้จะมาบอกไพ่จะมาพามาดูรั้วกระต่ายนะครับมาดูว่ารั้วกระต่ายแบบนี้นะครับมีคุณผู้ชมถามมาว่ามันมุดไหมครับมันมุดออกมาข้างนอกไหมเดี๋ยวจะบอกไพ่จะพามาชมกันนะครับครับก็มาชมรั้วกระต่ายง่ายๆครับแบบว่าไม่ให้กระต่ายมันมุดออกไปข้างนอกนะครับก็มีคุณผู้ชมถามมาว่ารั้วแบบนี้นะครับกระต่ายมุดออกได้ไหมก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังครับจากคุณผู้ชม FC นะครับเล่ามาว่ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะครับ ก็ซื้อกระต่ายมา10ตัวนะครับแล้วก็ทำรั้วแบบนี้ครับรั้วแล้วก็พื้นดินแบบนี้ครับเป็นรั้วธรรมชาติปรากฏว่าหลังจากผ่านไป2วันนะครับกระต่ายขุดรูแล้วก็มุดออกไปข้างนอกนะครับออกไปแล้วก็ทำให้หมากัดตายยกคอกเลยครับทั้ง10ตัวก็นะครับก็อยากคุณผู้ชมก็ถามว่าอยากรู้ว่าทำแบบไหนนะครับไม่ให้มันมุดออกไปข้างนอกนะครับก็จะสังเกตนะครับป้าไพก็จะทำแบบนี้นะครับนี่คือฝังอิฐลงไปนะครับฝังอิฐลงไปก้อนหนึ่งนะครับก้อนอื่นก้อนหนึ่งนี่ยังไม่ปลอดภัยนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้อง2ก้อนนะครับ2ก้อนฝังลงไปนี่ฮะฝังอิฐลงไปนะครับที่ผมทำก็คือก้อนหนึ่งแล้วก็มัดด้วยลวดนะครับแล้วก็มัดตาข่ายล้อมเลยครับอันนี้ก็กันหมาได้แล้วก็กันกระต่ายขุดรูนะครับถ้าจะให้ดีก็2ก้อนครับ2ชั้นมันจะใช้เวลาในการขุดนานหน่อยนะครับอันนี้เราก็อาศัยเราดูอยู่ทุกวันนะครับเราก็จะดูอยู่ทุกวันว่าเขาขุดตรงไหนบ้างตรงไหนที่เขาขุดเราก็หาอิฐหรือว่าหาก้อนดินก้อนหินนะครับมาปิดตรงรูที่เขาขุดนะครับก็อย่าปล่อยให้เขาขุดแบบลึกมากนะครับนี่ก็จะดูทุกวันนะครับนี่ตรงไหนมีรูแล้วก็หาก้อนดินมาปิดนะครับอย่าให้เขาขุดอันนี้คือมัดด้วยลวดนะครับก็กระปูนแปะก่อนกระปูนแปะก่อนแล้วก็มัดอันนี้ก็ป้องกันได้นะครับระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเห็นฟาร์มใหญ่เขาทำก็จะใช้หินนะครับหินบดหรือว่าหินภูเขานะครับหินบดมาโรยเลยอันนี้ก็จะป้องกันได้แต่ถ้าจะเอาปูนมาลงที่พื้นมาเทที่พื้นนี่ผมว่าไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้พวกชีพวกอึเขานะครับจะไม่ซึมลงดินนะครับมันจะทำให้เหม็นถ้าขยันทำความสะอาดก็เหมาะนะครับแต่ถ้าดัวระดับนี้นะครับอาจจะหาหินภูเขาหรือว่าหินคุกหินภูเขานะครับมาเทมันสามสี่คิวมันก็น่าจะได้นะครับอันนี้ป้องกันเขาขุดได้นะครับพวกหินเนาะเดี๋ยวไปพามาดูกระต่ายตัวเล็กนะครับตายเด็กว่าตอนนี้กระต่ายเด็กเราไปถึงไหนแล้วนะครับก็อายุตอนนี้ก็น่าจะ4หรือ5วันนะครับนี่มีขนแล้วนะครับมีขนแล้วคลอด4ตัวตอนนี้เหลือ3ตัวนะครับก็คิดว่าแม่เขาน่าจะให้นมอยู่นะครับก็หลังจากที่ผ่านมา 3-4 วันก็มีขนขึ้นนะครับคนเลี้ยงก็ไม่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็แม่เขาก็เป็นแม่ใหม่ด้วยก็เลยดูใจกันสักพักนะครับดูเหมือนเขาจะเหนื่อยนะครับนี่โอ้ยไม่ซูมเหมือนเขาจะเหนื่อยกระต่ายของเรามีอยู่เดี๋ยวนับก่อน1 2 3 4 5ตัว6 7 8ตัวทั้งตัวเล็กนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มาชี้แจงเรื่องรั้วกระต่ายนะครับว่าทำแบบไหนไม่ให้มันมุดนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับ
ก็ขอบคุณอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับหมอไผ่ผู้ไทยบ้านๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ